อย่างเรื่องการท่องเที่ยวครับเคยเป็นพระเอกในการผลักดันเศรษฐกิจไทยมาหลายปีเหมือนกันแต่ปีนี้เขาบอกว่าท้าทายมากค่าเงินบาทเองก็แข็งค่ามีปัญหาเศรษฐกิจมีสงครามการค้าถึงแม้จะเซ็นเฟดแรกันไปแล้วก็ตามนะครับพอเหมือนจะดีขึ้นมาเจอไวรัสสายพันธุ์ใหม่เข้าไปแบบนี้ก็ต้องออกมาตรการในการจูงใจครับถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาเที่ยวบ้านเราอาจจะลำบากอาจจะมีปัญหาอาจจะไม่สะดวกไม่สบายใจแม้กระทั่งนักท่องเที่ยวจีนเองนะครับขาบจอไปเที่ยวในประเทศเองเขายังลำบากใจเลยเอางี้ละกัน คนไทยเองก็ต้องช่วยกันเที่ยวประเทศไทยครับทำอุตสาหกรรมนี้ย,ยังสามารถเดินหน้าต่อไปได้ครับก็เป็นความช่วยเหลือครับคือทุกคนก็ต้องช่วยกันแหละครับร่วมมือกันทํายังไงเงินจะไหลเข้าไปในระบบเศรษฐกิจได้ล่าสุดนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณอุตมสาวรนายนก็บอกว่าประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ครางกระทรวงการคลังก็ เตรียมเสนอ,อให้ความเห็นชอบครับแพ็กเกจภาษีกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวคือทางกระทรวงการคลังก็ไปหาหรือกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องแล้วนะครับทั้งธนาคารแห่งประเทศไทยไปคุยกับภาคเอกชนไปคุยกับสถาบันการเงินทุกฝ่ายก็บอกมันควรต้องมีครับมาตรการในการดูแลภาคการท่องเที่ยวเช่นอาจจะไปปรับปรุงโรงแรมอาจจะไปดูแลเรื่องของสถานที่ให้บริการนะครับที่จะทําให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้น ส่วนเรื่องที่เอกชนบอกว่าอยากจะขอปรับลดครับภาษีสรรพสามิตน้ำมันเครื่องบินจากตอนนี้เก็บกันอยู่ที่4บาท70สตางค์ต่อลิตรก็บอกว่าเป็นเรื่องเก่าวะ่ะเคยเสนอกันเมื่อนานมากแล้วครับตอนนี้ก็กำลังดูว่าเดี๋ยวจะเสนอกลับไปที่คณะรัฐมนตรีหรือไม่ส่วนมาตรการฮะการกระตุ้นการบริโภคการกินการใช้ในประเทศว่าอย่างนั้นชิมชอบใช้ระยะที่4ฮะเฟส4นะตอนนี้ยังไม่รู้ฮะยังไม่ได้กำหนดว่าจะเสนอให้กับคณะรัฐมนตรีพิจนารณาเมื่อไหร่นะ แต่ว่าอยู่ในขั้นตอนครับการพิจารณารูปแบบรัฐบาลก็บอกว่าอาจจะยังจําเป็น ที่ต้องมีการออกมาตราการในการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมคือเศรษฐกิจโลกอาจจะดูดีขึ้นแต่ว่าการค้าการขายฮะก็ยังไว้ใจกันไม่ค่อยได้นะครับในขณะที่ตอนนี้มีปัใจจัยใหม่ๆเข้ามากระทบแล้วเป็นเรื่องหลักด้วยนะสำคัญด้วยอย่างโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่เองอันนี้ก็กระทบกันไปเรียกว่าจะทั้งโลกแล้วรวมไปถึงถ้าเกิดดูเฉพาะในบ้านเราเองก็มีเรื่องของพรบครับงบประมาณรายจ่ายประจําปี2513ที่ยังช้าอยู่นะครับแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะเข็นออกมาได้เมื่อไหร่เพราะฉะนั้นยิ่งช้าเนี่ยการใช้เงินภาครัฐก็ยิ่ง ก็ต้องมีมาตรการกระตุ้นกันออกมาก่อนนะครับซึ่งมาตรการกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวที่กระทรวงการคลังนะฮะอยากจะเสนอก็คือไทยเที่ยวไทยช่วยชาติจะทํากันถึงปลายปีนี้เลย31มธันวาหกสามนะครับก็เปิดให้ทั้งบริษัทห้างร้านที่จัดประชุมที่สัมมนาพนักงานในแต่งจังหวัดเนี่ยเอามาหักค่าใช้จ่ายครับลดหย่อนภาษีได้2เท่า และก็ให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวโรงแรมสถานที่ท่องเที่ยวเอาค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสถานที่ของท่านน่ะจะเป็นที่พักโรงแรมก็ได้ถ้าท่านปรับปรุงก็เอาไปลดจอนภาษีได้1.5เท่ารวมไปถึงครับเปิดให้ธุรกิจท่องเที่ยวใช้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำจากสถาบันการเงินของรัฐมีสินเชื่อให้กว่าแสนล้านนะครับเอาไปใช้หมุนเวียนธุรกิจเอาไปปรับปรุงสถานที่แล้วอันนี้สําคัญนะฮะใครที่จ่ายภาษียังจะขยายเวลาจ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไป3เดือน เป็นสิ้นสุด30มิถุนายนนะครับปกติเนี่ยเราต้องยื่นกัน ก่อน31มีนาคมของทุกปีครั้งนี้อาจจะยืดให้อีก3เดือนไปนู่นเลยครับเดือนมิถุนายนคือประชาชนก็จะได้เอาเงินไปช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะครับส่วนข้อเสนอปรับลดภาษีสปร์ามิตน้ำมันเครื่องบินอันนี้ก็บอกว่าจะเสนอให้เฉพาะสายการบินของไทยที่มีเส้นทางบินในประเทศแล้วก็เป็นแบบชั่วคราวนะครับประมาณสัก7เดือนก็จนถึงสิ้นเดือนกันยายนปีนี้จะลดจาก4.762บาทต่อลิตรนะครับเหลือแค่20สตางค์ต่อลิตรเท่านั้นครับ